สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเย็บกางเกงเอวยางยืดไซส์ใหญ่ค่ะไซส์ 5XL นะคะสะโพก54นิ้วงานของเราก็ใช้ผ้าถุงอีกเหมือนเดิมค่ะผ้าถุงผืนนี้กว้าง2เมตรนะคะเราจะตัดใช้ความยาวทั้งหมดของผ้าถุงเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะวัดความยาวนะคะความยาวก็คือ38นิ้วค่ะแล้วเราก็จะตัดแบ่งผ้าถุงออกมานะคะส่วนด้านบนที่เหลือเราก็จะไว้ทำขอบกางเกงค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะตัดแบ่งครึ่งนะคะทีนี้เราก็จะทบแบ่งครึ่งอีกค่ะแล้วก็จะแบ่งผ้าออกเป็น4ชิ้นนะคะผ้า1ชิ้นของเราจะมีความกว้าง18นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ยาว38นิ้วนะคะเราจะวางผ้าในลักษณะที่ให้ประกบกันนะคะก็คือประกบกัน2ชั้นค่ะชั้นบน2ชิ้นบนก็จะประกบกันแล้วก็2ชิ้นล่างก็จะประกบกันค่ะเพราะว่างานของเรามีซ้ายขวานะคะเราต้องวางให้ประกบกันนะคะทีนี้เราก็จะมาวัดเส้นสะโพกของเรานะคะเราจะวัดลงมา14นิ้วค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะขีดเส้นเป็นเส้นตรงนี้เป็นเส้นสะโพกนะคะทีนี้เราจะวัดเข้าไป4นิ้วค่ะเพื่อที่ว่าจะโค้งตรงเป้านะคะกางเกงตัวนี้เราจะตัดเป้าหน้าเป้าหลังเท่ากันนะคะเพราะว่าเป็นกางเกงไซส์ใหญ่เราจะตัดแบบหลวมๆสวมใส่สบายค่ะเราจะขีดเส้นโค้งส่วนของเป้ากันเลยนะคะทีนี้ด้านบนเราจะลดลงมา1นิ้วค่ะตรงส่วนชิ้นบนนี้เราจะใช้เป็นชิ้นเป้าด้านหน้านะคะเราจะลดลงมา1นิ้วค่ะทีนี้เราก็จะวัดลดขากางเกงของเราวัดเข้าไป3นิ้วนะคะแล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงก่อนค่ะแล้วก็วัดเข้าไปอีก1นิ้วเพื่อที่ว่าเราจะทำเป็นเส้นโค้งนะคะตรงส่วนนี้จะเป็นขาด้านในนะคะขาด้านในของกางเกงเราจะลดทำเป็นโค้งเล็กน้อยค่ะทีนี้เราก็จะลดส่วนขาด้านข้างนะคะหรือเรียกว่าขาด้านนอกของกางเกงค่ะลดมา3นิ้วเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้เราก็จะขีดเส้นตรงเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดไปเลยนะคะเราจะตัดให้เรียบร้อยค่ะแต่เราจะเว้นไว้ตรงที่เราลดเส้นด้านหน้าไว้1นิ้วนะคะก็คือเราจะตัดให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะดึงชิ้นงานด้านล่าง2ชิ้นที่ประกบกันออกมาค่ะงานชิ้นด้านล่างนี้เราจะทำเป็นงานชิ้นด้านหลังของกางเกงนะคะเราก็จะพับเก็บไว้ก่อนนะคะทีนี้ชิ้นด้านบนนี้เราก็จะตัดตรงส่วนที่เราลดไว้1นิ้วค่ะแล้วเราก็จะให้เป็นงานชิ้นด้านหน้านะคะนี่ค่ะเราจะตัดออกไปเลยค่ะตรงส่วนที่เราลดไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาทำกระเป๋ากางเกงกันเลยค่ะเราจะวัดเข้ามา2นิ้วนะคะแล้วก็วัดลงไป7นิ้วค่ะแล้วเราก็จะขีดเส้นเฉียงตรงนี้เราจะติดกระเป๋ากางเกงนะคะตรงนี้เราจะตัดออกไปเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็จะเอาผ้ากระเป๋าของเรามาวางทาบนะคะนี่ค่ะผ้าชิ้นกระเป๋าของเราจะตัดเป็น2ชิ้นนะคะก็คือกว้าง14นิ้วยาว12นิ้วค่ะเราก็จะวัดทาบกันแล้วเราก็จะตัดส่วนชิ้นที่เป็นด้านบนออกนะคะจริงๆแล้วผ้ากระเป๋าของเรานี้นะคะป้าเจนเอามาจากการเหลือจากการตัดเสื้อของคลิปที่แล้วนะคะ
เนื่องจากว่ากางเกงของเราจะตัวใหญ่มากค่ะผ้าไม่พอทำกระเป๋านะคะพอดีมีผ้าเหลือจากการทำเสื้อป้าเจนเลยเอามาทำกระเป๋ากางเกงตัวนี้ค่ะส่วนผ้าที่เหลือเราจะเอามาทำเป็นขอบเอวกางเกงค่ะเราจะตัดผ้ากว้าง4นิ้วนะคะความยาว60นิ้วค่ะอันนี้คือความยาวป้าเจนเผื่อไปก่อนนะคะส่วนยางยืดของเราจะตัดความยาว35นิ้วค่ะ
เราติดกระเป๋าซ้ายขวาของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บเป้ากางเกงกันค่ะเหมือนเดิมนะคะเย็บแบบตะเข็บเข้าถ้ำก็คือเราจะเย็บด้านนอกของตัวชิ้นงานไปก่อนแล้วเราก็จะเล็มริมออกให้เหลือ2มิลนะคะแล้วเราก็จะกลับเย็บด้านในตามปกติค่ะตรงส่วนเป้านี้นะคะประเจนจะเย็บเป็นเส้นคู่2เส้นนะคะเพื่อความแข็งแรงของตะเข็บค่ะก็คือเราก็จะเย็บเส้นตามปกติไปก่อนแล้วทีนี้เราก็จะมาเย็บอีกเส้นหนึ่งคู่กันไปเป็น2เส้นนะคะเราจะเย็บเหมือนกันทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะเป้าหน้าเป้าหลังค่ะ
ตะเข็บข้างเราก็เย็บเรียบร้อยไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บขอบเอวกางเกงกันค่ะเราจะเริ่มต้นจากตรงตะเข็บด้านหลังนะคะนี่ค่ะตรงตะเข็บส่วนเป้าด้านหลังเราจะเริ่มต้นตรงจุดนี้ค่ะเราจะเว้นเหลือผ้าไว้หน่อยนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเย็บรอบวนกลับมาเราก็จะมีการต่อผ้าตรงขอบเอวนี้ค่ะเราจะเย็บรอบเป็นวงกลมเลยค่ะเราจะวางผ้า2ชิ้นประกบกันนะคะก็คือชิ้นที่เราตัดมาเป็นขอบเอวเราจะประกบกันค่ะเราจะใส่ยางยืดตรงช่องที่เราเว้นไว้นะคะประเจนก็จะใช้เข็มกลัดนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยเพื่อที่ว่าเราจะสอดยางยืดของเราให้ได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะเราจะสอดเข้าไปจนวนรอบนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเย็บต่อยางยืดของเราเสร็จแล้วเราก็จะปิดช่องตรงที่เราเว้นไว้ค่ะหลังจากนั้นก็จะเย็บชายกางเกงของเราเลยนะคะที่จริงแล้วกางเกงตัวนี้ทําจากผ้าถุงนะคะชายเขาก็จะสวยงามอยู่แล้วบางทีเราอาจจะไม่ต้องเย็บชายก็ได้ค่ะแต่ป้าเจนจะพับเย็บเข้าไปทบหนึ่งนะคะ
กางเกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่มาติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจป้าเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ